คลิปนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูห้องพักน่ารักที่ The Blue Sky หัวหินที่พักริมทะเลติดหาดเขาเต่าบรรยากาศดีเงียบสงบมากเลยเรามาพักกันที่ Blue Sky Resort เขาเต่านะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลที่อยู่ที่เขาเต่านะครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาชมกันนะครับผมเพื่อนๆคืนที่2ที่หัวหินนะครับเรามาพักกันที่ Blue Sky Resort เขาเต่านะครับห้องที่เราพักเนี่ยเป็นห้องสูทอยู่ชั้นล่างนะครับก็คือเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวมีที่นั่งเล่นดูทีวีนะครับแล้วก็มาทางนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับก็เป็นเตียงเสริมเพราะว่าเรามา3คนเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ํา ก็กว้างมากเลยครับมีอ่างอาบน้ํามีที่ล้างหน้านะครับแล้วก็ต่อมาด้วยฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องสุขานะครับแต่ว่าห้องนี้ที่เด่นเลยคือห้องสูทมี3ห้องนะครับแต่ถ้าห้องสูทชั้นล่างเนี่ยจะมีสระส่วนตัวอยู่ด้านนอกเลยนะครับผมแล้วก็สามารถเปิดประตูจากห้องน้ํานะครับออกไปที่สระน้ําด้านนอกได้เลยนะครับสระน้ําห้องเรานี่ก็กว้างยาวพอสมควรทําว่ายเล่นสบายเลยห้องใหญ่กว่าที่คิดมากมากนะครับผมถ้าใครมาเขาเต่าแนะนำนะครับ Blue Sky Resort นะครับใจจริงพวกเราเนี่ยจะพักห้องดีลักซ์ด้านบนชั้น2นู่นนะครับแต่ว่าพอดีเขาเต็มนะครับก็เลยต้องมาพักแบบนี้แทนซึ่งก็โอ้โหประทับใจมากๆเลยครับบริการดีแล้วก็ห้องดีสะอาดมากเลยครับจากห้องพักเดินไปนิดเดียวก็จะถึงชายหาดเขาเต่าหาดทรายเนื้อละเอียดคนไม่เยอะมากบรรยากาศดีชิลมากเลยมื้อเย็นพวกเราก็ฝากท้องที่เดอะบลูสกายเลยค่ะที่นี่มีร้านอาหารริมทะเลด้วยชื่อว่ากัสโตแอนด์โคซี่เมนูมีให้เลือกเยอะเลยเราสั่งมา3อย่างอร่อยถูกปากทุกจานด้วยกินไปชมบรรยากาศไปดีงามเต็ม10ไปเลยค่ะเพื่อนๆมองหาที่พักติดริมทะเลราคาน่ารักบรรยากาศดีส่วนตัวส่วนตัวแถมบริการดีด้วยแนะนำที่นี่นะคะ The Blue Sky หัวหินเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราหลงเที่ยวด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย